าเลยบิวโอ้ยแม่โอ้ยหยุดหยุดแม่หยุดแม่นี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยพี่คิดว่าฉันจะฆ่าแม่ตัวเองจริงเหรอนี่ยายบิวแกทำอะไรของแกฮะฉันตกอกตกใจหมดฉันกับแม่ก็แค่อยากรู้อะว่าพี่เนี่ยจะเป็นห่วงแม่บ้างหรือเปล่าแล้วไหนแกบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลไงฮะอยู่ห้อง ICU สรุปนี่แกโกหกฉันเหรอพี่แอนถ้าฉันไม่บอกว่าแม่เข้าโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU อ่ะพี่จะมาปะแล้วนี่พาใครมาด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่อฝันเป็นทนายที่คุณแอนจะให้มาจัดการเรื่องมรดกอะค่ะอะไรนะไอเราก็คิดว่าเป็นห่วงแม่ที่ไหนได้ห่วงมรดกแม่นี่เองหูปากไปเลยนางบิวไม่วันใดวันหนึ่งอะมรดกของแม่ก็ต้องตกเป็นของแกกับฉันอยู่ดีอะไม่สิฉันเป็นลูกคนโตฉันต้องได้มรดกก่อนพี่แอนแม่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนอ่ะพี่ไม่คิดจะถามมั้งเหรอว่าแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เอาแต่สนใจเรื่องมรดกเนี่ยนะไม่เอานะลูกแกสองคนจะทะเลาะกันเลยไหนๆก็มากันแล้วกลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่านะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะสรุปว่าแม่เนี่ยไม่ได้ป่วยใกล้ตายจริงๆใช่ไหมแอนแม่ขอโทษแม่ก็แค่อยากให้แกมาหาแม่บ้างแล้วก็มากินข้าวกินปลาด้วยกันก็แค่นั้นเองไม่ได้หรอกแม่ที่ฉันมาหาแม่เนี่ยฉันคิดว่ามีเรื่องด่วนที่ฉันต้องจัดการอะแต่ว่าแม่เนี่ยมาโกหกฉันแบบเนี้ยฉันกลับดีกว่าพี่แอนพี่ต้องให้แม่ตายก่อนหรือไงอะแค่อยู่กินข้าวเองอะทำไมพี่ถึงอยู่กับแม่ไม่ได้อะแกก็รู้นี่ว่าเวลาของฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันกลับแหละอย่าเพิ่งไปสิแอนอยู่กับแม่ก่อนแอนปล่อยเขาไปเถอะแม่แอนแม่มาได้ไงเนี่ยแม่น่ะนั่งรถบัสมาแล้วแม่น่ะก็ทำกับข้าวของโปรดแกมาด้วยนะแม่เห็นว่าแกน่ะไม่ค่อยว่างไปกินข้าวกับแม่ที่บ้านแม่ก็เลยเก็บเงินไว้เป็นค่ารถมาหาแกนี่แหละแม่รีบเอาของแม่กลับไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวมีคนมาเห็นไปแม่แม่รีบกลับไปเลยนะแล้วก็เอาปิ่นโตของแม่เนี่ยกลับไปด้วยคิดยังไงเนี่ยแม่ฮะนั่งรถ2ชั่วโมงเพื่อมากินข้าวกับฉันเนี่ยนะก็แม่คิดถึงแกนี่ลูกแม่แม่รีบกลับไปเลยฉันไม่อยากให้คนที่ทำงานเนี่ยมาเห็นแม่ในสภาพแบบนี้ไปรีบไปแต่ว่าแม่อะจะมาค้างกับแกสักสองคืนนะไม่ได้เหรอโอ้ยแม่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าผัวฉันรู้ว่าแม่ไปนอนที่บ้านนะโดนด่าตายเลยแม่รีบกลับไปเลยไปไปแต่แม่ไม่มีค่ารถกลับบ้านแล้วอะแม่มีแต่ขามาอย่างเดียวโอ้ยเห็นไหมว่าแม่เนี่ยเป็นภาระฉันแค่ไหนเนี่ยไม่ได้บอกให้มาก็ยังมาแล้วพอมาก็กลับเองไม่ได้อีกเอาแม่เอาค่ารถไปเนี่ยกลับเองแล้วกันอ่ะโอ้ค่ารถ100อ่ะมันไม่พอหรอกแม่แม่ว่าแกขับรถไปส่งแม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกแม่ฉันต้องทำงานงั้นเดี๋ยวแม่นั่งรอแกให้แกเลิกงานก่อนก็ได้แม่พูดไม่รู้เรื่องแล้วไงฮะบอกว่าให้กลับไปได้แล้วฉันเลิกงานเนี่ยฉันก็อยากพักผ่อนใจคอแม่เนี่ยจะให้ฉันเนี่ยขับรถ2ชั่วโมงเพื่อไปส่งแม่หรือไงโอ๊ยไม่เอาด้วยหรอกกลับเองไปแล้วกรุงเทพสุพรรณครับทางนี้เลยครับเอ้าไปไหนจ๊ะป้าซื้อตั๋วไปสุพรรณให้ป้าหน่อยลูก250บาทจ้ะแต่ป้ามีแค่ร้อยเดียวอ่ะเอ้าป้าตั๋วมัน250บาทมันซื้อได้ไงเราร้อยเดียวอ่ะไปไหนก็ไปไปป้าไปซื้อตั๋วร้อยเดียวกลับบ้านได้ไงเนี่ย
เงินค่ารถไม่พออุ้ยเงินลูกฉันสวัสดีค่ะอะไรนะคะแม่แม่แม่เกิดอะไรขึ้นคะหมอทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้อ่ะคนไข้ประสบอุบัติเหตุครับพลเมืองดีที่พาคนไข้มาส่งโรงพยาบาลบอกว่าคนไข้เดินอยู่ข้างทางก่อนจะโดนรถชนนะครับเดินอยู่ข้างทางนั่นเหรอคะแต่ว่าแถวนี้มันกรุงเทพนะคะแม่ฉันจะมาทำไมที่นี่อ่ะบิวแม่แม่ฟื้นแล้วอ่ะแม่แม่เป็นอะไรไหมจ๊ะฉันเป็นห่วงแม่แทบแย่เลยนะแอนพี่แอนพี่พาทนายมาด้วยทำไมแม่จ๊ะเดี๋ยวแม่เนี่ยช่วยเซ็นเอกสารยกมรดกให้ฉันทีนะเฮ้ยตรงนี้จ้ะแม่แยมแม่อยู่ในความเป็นความตายขนาดเนี้ยพี่ยังห่วงให้แม่เซ็นสมบัติให้พี่อีกเหรอถามจริงพี่รักแม่บ้างปะแล้วทำไมมันเสียหายตรงไหนล่ะฉันจัดการไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลังไงออกไปแม่ต้องให้ออกไปหมอว่าเชิญทุกคนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คนไข้พักผ่อนก่อนไปเต้กลับบ้านสักทีนะแม่แม่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูเนี่ยทำให้กินเดี๋ยวหนูปิดประตูบ้านก่อนนะแม่เดี๋ยวก่อนอย่าบิวแม่อืมรีบเซ็นซะฉันไม่ได้มีเวลาว่างมาหาแม่บ่อยๆหรอกนะพี่แอนนี่พี่จะบ้าปะแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่ไม่คิดจะถามแม่สักคำหรอว่าแม่เป็นยังไงบ้างอะแกงเงียบไปเลยนี่มันเรื่องระหว่างฉันกับแม่แม่เอารีบเซ็นซะแอนแม่โดนรถชนเนาะก็รู้ไหมวันไหนก็วันที่แม่ทำกับข้าวไปแกนี่แหละแต่แกก็ไล่แม่กลับบ้านพร้อมด้วยเงิน100 บาทร้อยบาทอ่ะยังไม่พอค่ารถกลับบ้านได้ซ้ำไปแม่ขอให้แกมาส่งแกก็ไม่ยอมมาแม่ก็เลยต้องไปเดินแถวถนนจนโดนรถชนนี่แหละโอ๊ยแล้วยังไงอ่ะแม่ฮะแม่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนี่เรื่องมันผ่านไปแล้วแม่จะรื้อฟื้นให้มันเกิดอะไรขึ้นมาฮะเอาเป็นว่าฉันขอโทษแม่ก็แล้วกันแล้วแม่ก็หายโกรธฉันซะแล้วแม่เนี่ยก็รีบเซ็นซะอ้าวแม่เซ็นให้แกไม่ได้หรอกหมายความว่าไงแม่ทุกอย่างอ่ะแม่เซ็นให้บิวมันไปหมดแล้วหมอคะครับช่วยเรื่องพินัยกรรมให้ป้าหน่อยนะแต่ว่าหมอไม่ได้เป็นนายนะครับหมอก็แค่พิมพ์ว่าทรัพย์สินทั้งหมดนะป้ายกให้แกลูกสาวคนเล็กก็พอที่เหลือนะเดี๋ยวป้าจะเซ็นกลับเองก็ได้ครับป้าแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ยกสมบัติให้นางบิวคนเดียวได้ยังไงอ่ะแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่ลำเอียงอ่ะฉันก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะแม่ต้องยกสมบัติให้ฉันด้วยสิฉันไม่ยอมอ่ะแม่ก็รักแก2คนเท่ากันแหละแต่แม่ถามหน่อยแกน่ะเคยรักแม่บ้างมั้ยรู้ว่ารักแต่สมบัติแม่แม่ฉันก็รักแม่เหมือนกันแต่แม่เนี่ยก็ต้องยกสมบัติให้ฉันด้วยสิการกระทำของแกน่ะมันบอกแม่ทุกอย่างแล้วแม่ทำถูกแล้วใครที่ดูแลแม่แม่ก็ยกให้ใครที่ไม่ดูแลแม่ก็ไม่สมควรจะได้บิวพาแม่เข้าบ้านลูก